ุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกฎหมายคาซีทมีผลบังคับใช้แล้วค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดที่นั่งนิรภัยที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุพุทธศักราช2566มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2566เป็นต้นไปโดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคาร์ซีทส่วนรถรับจ้างและรถสาธารณะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคาซีทมีอยู่2แบบก็คือที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหลังรถและที่นั่งนิรภัยชนิดนั่งหันไปทางด้านหน้ารถโดยต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกรณีใช้ที่นั่งพิเศษแบบที่นั่งเสริมที่ไม่มีพนักพิงต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนข้อยกเว้นสำหรับประชาชนที่ไม่มีคาซีทแต่ว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า6ปีนั่งในรถด้วยจะต้องปฏิบัติทั้ง3ข้อจึงจะถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคาซีทนะคะครับข้อมูลปรากฏตรงหน้าจอข้อที่1ก็คือขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและก็ต้องขับชิดซ้ายข้อที่2ให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหากเป็นรถกระบะหรือว่ากึ่งกระบะให้นั่งโดยสารต่อหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3จัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะที่โดยสารหรือว่าให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนี้หากละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทตอนนี้บังคับใช้แล้วนะคะครับ